สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของ IAP Manager กันเลยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราเข้าไปในตัวเดโม s สีนะครับในโมดูล g a m In App Purchasing Demo นะครับเราก็จะค้นพบทันทีว่ามันก็จะมีปุ่ม Purchase นะครับปุ่ม Select Product เหมือนเดิมตามนี้เลยนะฮะสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือถ้าฉันอยากซื้อของเนี่ย มันจะไปเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเราก็ง่ายๆนี่ครับกด purchase เหมือนเดิมนะครับแล้วไปดู button นะฮะ button มันก็จะไปเรียกเป็น in-app purchase demo นะฮะมาแล้วครับตัวสคริปที่เราควรจะ copy ไปใช้งานนะครับาก็ไปดูเลย in-app purchase demo นะฮะมันทำอะไรบ้างนะครับจริงๆก็คล้ายกับไป game service manager demo อะครับก็คือไปเรียกใช้ของตัว in-app purchase manager มานทำงานอีกทีนึงนะฮะโอเคนะครับเนื่องจากว่าตอนซื้อเนี่ยเราไม่รู้มันใช้เวลาซื้อนานแค่ไหน นะครับมันจะแตกต่างกับตอนที่เราจะอันลงอันล็อกอะไรพวกนี้ครับคือมันไม่ต้องสังเกตว่าอันล็อกสำเร็จแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นอะไรอันล็อกเอชิเมนต์หรือว่าซับมิสกอร์อะไรพวกนี้ะมับมันจาเป็นต้องมีอีเวนต์หลมากมายแต่ว่าไอ้ตัวอีเวนต์ขอเงีาเพอร์เฉดนี้ต้องมีเพราะว่ามันทำงานนานนะครับถ้าเมื่อไหร่มันซื้อสำเร็จเราอยากให้มันทำอะไรต่อนะฮะเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการใส่อีเวนต์เข้าไปนะครับ เพื่อที่ตัวระบบมันจะได้ทํางานเสร็จแล้วมันค่อยมาเรียกอีเวนต์นี้นะฮะ,ะเราก็จะได้ไปทําอย่างอื่นได้นะฮะโอเคอสังเกตตรงนี้นะครับมีอีเวนต์พวกนี้ให้ใช้ในตัวของ in ip a manager นะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทําก็คือตัวนี้ฮะเวลาที่มันสั่งซื้อสําเร็จนะครับเราจะให้มันทําอะไรต่อซึ่งตรงนี้คือฟังก์ชันในเกมของเรานั่นเองนะฮะต้องเป็นฟังก์ชันในเกมหน้าต่างของฟังก์ชันภายในเกมเนี่ยก็ต้องทําเป็นรูปแบบนะครับเป็น void function นะครับรับพารามิเตอร์เป็น ip a product นะครับลักษณะนี้เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับแล้วก็ถ้า f a ลล่ะ f a ลจะให้ไปเรียกฟังก์ชันไหนทํางานนะครับอันนี้ก็ไปเรียกตามนี้นะฮะก็เป็นแอคชั่นแบบเดียวกันฟังก์ชันแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็ restore ของ p l e t นะฮะถ้า disable ตัว component นี้เมื่อไหร่ก็จัดการนะครับถอนการฟัง e v e n ์ไปด้วยนะฮะลักษณะนี้ลบไปให้เรียบร้อยโอเคครับดังั้นโค้ดจริงๆนะฮะเวลาที่จะเอาไปใช้งานนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมีแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นเอง โอเคเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะฮะไล่มาที่ Start ก่อนนะครับสตาร์ start มี Set Up อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับตัว Start นะครับที่เขามีเนี่ยเขาก็จะมีการ Set r e c e ฟ v e เวอร์ให้เป็น f a ล s ตนะฮะตัวนี้มันจะมี UI นะครับเอาไว้ดูร e ซีฟว่าเราได้ซื้ออะไรไปแล้วบ้างนะครับลักษณะนี้นะครับมีไอโฟนนี้ UI หมดเลยนะฮะอันนี้เอาไว้เช็คอีกทีก่อนว่าโมดูล i อพเนี้ยได้เปิดการทํางานไวหรือ,อยังนะครับส่วนตัวนี้นะฮะมาถึงปั๊บก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ใน Star ์นะฮะหลกัหลกๆก็คือเอาไปนั่งดูะครับว่าใน e-m setting ของเราเนี่ยมี product อะไรที่เรากะจะขายบ้างนะครับ ซึ่งมันก็ต้องไปซิงกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะฮะเราต้องไปกาหนดในเซิร์ฟเวอร์ก่อนแนละ้วเราก็ค่อยเอามาใส่ไว้ในตัว E.M. setting นะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ในโมดูลนี้นะครับที่เป็นรูปเงินนะครับแล้วก็จะมี Product อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโค้ดอะไรต่างๆตรงนี้เราจะสร้างไว้ในตัวของ Google Server แล้วหรือว่าของฝั่ง i z u n e Server เรนะฮะนี่เราก็ตั้งชื่อ200 Gif อันนี้ตั้งเราเองนะครับแล้วก็ต้องบอกให้ชัดๆว่า ไอสินค้าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นชนิดไหนเป็น Consumable เป็น n ั n c o น s u m a b l e หรือแบบ subscription นะครับโดยปกติเราจะใช้กัน2ตัวนี้นะครับ Consumable ก็จะเป็นพวกเงินพวกอะไรพวกนี้ฮะใช้แล้วมันก็หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันซื้อแล้วมันก็ไม่ต้องรีสโตร์ครับแต่ว่าถ้าเป็นอยา่างไอดันคอนซูเม u m a เบลเนี่ยอันนี้ก็คือซื้อคาแรคเตอร์ครับซื้อแล้วมันต้องรีสโตร์ได้นะฮะลักษณะนี้นะครับ,นนะรบเนี่ยอันนี้ก็เป็นชื่อที่เราตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอระะน์นะ ตัวฟังก์ชันของตัว in-app purchase demo เนี่ยพอขึ้นตัว start ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยจัดการไปโหลดนะฮะโหลดว่ามี Product อะไรบ้างนะครับมาเก็บเอาไว้นะฮะเป็นหลอกนะฮะหลอกเอาไว้ถ้าสมมติเราตั้งล็อกเอาไว้นะครับมันก็จะ debug หลอกให้หมดมีราคามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีการเช็คตัวนี้นะครับสร้างเป็น coroutine ขึ้นมานะฮะไปเช็ค own โปรดัก t ไปดูกันดีกว่านะฮะคือบางทีเราต้องรู้ไงว่าเออมีสินค้าอะไรที่เป็นของเราบ้างนะครับเราไปดูข้างล่างเลย นี่นะครับอันดับแรกเนี่ยมันจะต้องมีการทำ IAP Manager นะครับอ่า is i n i t i a l i z e นะครับเพื่อ <c oughs> ทำการ initialize ของตัว i p Manager ก่อนนะครับ <c oughs> ซึ่งปกติพวกนี้ถ้าถ้าเรามีไอ้ตัวอ่าไอ้ตัว prefab easy mobile ไปแล้วนะครับโค้ด <c oughs> พวกนี้มันจะทำงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉมัน,ม,น,ม,นมาถึงตรงนี้มันใช้งานได้อยู่แล้วมันมีการ initialize ไปแล้วระดับหนึ่งนะครับตั้งแต่ในตัวนู่นเลย easy mobile prefab นะครับ อันนี้มันก็ initial i z e ครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเผอิญเผอิญว่ามันยังไม่เคย initial มากกอนมันก็จะอ i น i เชียลซ้ำตรงนี้นะครับแล้วราใช้เวลานานก็เลยทำเป็น r o u t i n นนะครับให้หยุดตรงนี้ไปก่อนนะไปทำเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นนะครับแล้วค่อยวนกลับมาเช็คอีกทีนะฮะอีก0.5าวิลักษณะนี้โอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือถ้าสมมติว่าไอ initial i ียแล้วนะครับมันก็จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับคือเข้าไปใน EM s t setting นะฮะ เอา E M setting in-app purchasing product ที่อยู่ใน E M setting ทั้งอย่างนะครับออกมานะฮะเพื่อที่จะวน array นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลบน array พวกเนี้ใส่เข้าไปเช็คนะครับว่าเหมือนกันเลยฮะเหมือนตัว leaderboard เหมือนตัว achievement นะครับ i p manager is product owned แล้วก็ใส่ชื่อของ product ลงไปเลยนะฮะว่าเราเป็นเจ้าของไหมนะครับลักษณะนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะฮะสะดวกมากๆเลยนะครับ ส่วนในตัว Own Product ตรงนี้ก็เป็น list นะครับเป็น list ที่จะแสดงขึ้นมาแถวนี้นะครับเป็นิส s t ตัวนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเราใช้จริงๆแค่ตัวนี้นครับเพื่ออไว้เช็คดูว่าเราเป็นเจ้าของสินค้านั้นหรือ,อยังนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาีตรง Character อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเราจะมาเช็คตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าหนาสู่สิลิค c แร r เ c t ร r เนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็น c แร r เ c t ร r ของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะส่งชื่อของ c แร r เ c t ร r ที่ดี ที่มีไปเพื่อเช็คดูว่ายูเซอร์นั้นๆเคยซื้อคาแรคเตอร์พวกนั้นไปหรือยังนะครับก็สามารถเช็คง่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นี่เองนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชัน purchase นะครับเมื่อเรากด purchase แล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะนี่นะครับ purchase เรียกสั้นๆง่ายๆแค่นี้ครับ ipmanager purchase แล้วก็ใส่ชื่อสินค้าลงไปครับแค่นั้นแหละจบละนะครับจบแล้วครับ หลังจากนั้นมันก็จะไปทําการเพอร์เชตตามที่ผมเดโมให้ดูอันแรกกดซื้ออะไรไปเรียบร้อยลักษณะน,นี้นะครับพอซื้ออะไรไปเรียบร้อยปั๊บนะครับถ้าซื้อสําเร็จเนื่องจากเราเรจิสเตอร์ไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับว่าตรงเนี้ยสาคัญนะ o n enable on d i s a b l นนี่ก๊อปไปให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเปลี่ยนชื่อก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะใช้ชื่อนี้ไปเลยก็ได้นะครับ IP Manager p จ r ร c เพอร์เชตคอมถ้าซื้อสำเร็จจะเป็นยังไงนะครับซื้อสำเร็จก็คือเข้ามาทำฟังก์ชันนนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะต้องเขียนของเราขึ้นมาเองครับว่าถ้าสมมติว่าถือว่าซื้อสินค้าเนี่ยโปรดักตัวเนี้ยเรา p r โปรดักด m อทเนมก็ได้เราใสานะ่โปรดัก t ์กเถ้า I f นะโปรดักดอทเนมตัวเนี้ยซื้อสําเร็จแล้วนะครับเราจะให้ไปทําอะไรจะไปเพิ่มค่านู่นนั่นนี่แล้วแต่เราเลยนะครับือเขียนยาวๆตรงนี้มาได้เลยนะครับให้ไปนั่งเช็คนะฮะคือถ้าเขียนแบบหยาๆหน่อยตรงนี้ก็อ f เอลเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมานั่งเช็คว่าโปรดักเนมเท่ากับคาแรคเตอร์เอให้ทําอย่างนี้ I f product เดมเท่ากับคาแรคเตอร์ B ให้ทำแบบนี้ก็จะอีฟเอลเยอะสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆมันก็แตกเป็นคอมโพเนนต์ได้อีกนะครับล right? so, ักษณะนี uh ้ถ้าเฟลนะครับเฟลพวกนี้ก็เล่นง่ายก็มบายเนทีฟยูไอก็ alert แจ้งเตือนมาเลยลักษณะนี้แต่ว่าจริงๆตรงนี้เราควรจะแสดงเป็นยูอของเกมเราเองมากกว่านะครับอันต่อมาก็ iap manager restore complete นะครับตรงนี้ก็อยู่ในฟังก์ชัน restore นะฮะของ Android ไม่ต้องออกมาก็ได้นะครับาะว่าไม่ได้ใช้แต่ว่ามีติดตัวไปก็ได้นะฮะเผื่อจะ บิลใหม่เป็นของ apple อีกทีนึงก็ว่าไปก็ง่ายๆแค่นี้ครับ i P Manager Restore p u r c h a s e จบจบแล้วครับแค่นี้เองนะฮะง่ายงายี้เลยนะครับอันต่อมานะครับที่มีเพิ่มเติมก็จะเป็นกด View r e c e i v e ตัวนี้นะครับซึ่ง View r e c e i v e ตัวนี้เนี่ยจะบางทีเราก็เอามาเช็คให้ช่วยอีกทีอะครับตรงตรงเนี้ยฮะตรงที่ Complete ใช่ไหมครับคือพอ Complete แล้วเนี่ยไหนแล้ว Complete คือพร้อมคอมพลีทแล้วเนี่ยเราอยากให้ช่วยอีกทีว่าเฮ้ยมันซื้อจริงๆนะมันคอมพลีทจริงๆขอดูตัวรีซซฟหน่อยนะมีใบเสร็จรับเงินไหมนะครับถ้ามีใบเสร็จรับเงินนะข้อมูลถูกต้องเราจึงอนุญาตที่จะไปทำเซิร์ฟเวอร์อะไรต่อไปลักษณะนี้นะครับซึ่งปกติเอรีซฟพวกนี้ถ้าเป็นของ Payfab มันจะมีตอนที่มันซื้อมันจะให้ใส่รีซซฟอะไรลงไปด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะส่งรีซซฟไปนี้ไปให้ Payfab นะครับตัว p a y f a b เซิร์ฟเวอร์จัดการเพิ่มค่าของให้เองอัตโนมััตินะครบ แต่ตรงนี้แล้วแต่เราครับอาจไม่ต้องทําผ่านตัวเซอร์วิสแบบนั้นของ Payfa b ก็ได้เราเช็คเองในฝั่งข l i e อนก็ได้นะครับได้รี i ซ e อะไรมาปั๊บเราก็ไปเรียกฟังก์ชันเพิ่มเงินเพิ่มปืนเพิ่มกระสุนอะไรของเราเองก็ได้นะครับคือแบบง่ายๆไปก่อนก็ได้นะครับลักษณะนะั้นก็รีซสามารถดูได้แค่นี้นะครับ view receive นะฮะ วิธีการดูก็ง่ายๆเลยนะครับมีการเช็คแพลตฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า2แพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเก็ตข้อมูลในรีซีฟเนี่ยสแพลตฟอร์มข้อมูลในรีซีฟแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นของตัว Apple นะฮะต้องใช้นี้ Get Apple นะครับอันนี้เราก็ d e f ฟ if ไว้นะครับแตกต่างกันมีการเช็คแพลตฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนะครับถ้าตัวรันทามเป็น Android นะฮะรันทามแอนดรอยก็ต้องใช้ Get Google p a y r e c e i เซลักษณะนี้นะครับ ก็ก็มีความน่าเกลียดนิดนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยมันต้องเขียนโค้ดอันเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็แบบใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันไม่ได้ซ่อนไว้นะฮะเรายังต้องมานั่งเขียนอย่างงี้นะครับเพราะฟังก์ชันมันรีเทิร์นออกมาต่างกันนะครับอันนี้เราก็เรียนแบบไปได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ของ Android มันจะมี p u r c h a s e token นะครับในขณะที่ของ Apple มันไม่มี p u r c h a s e token นะครับที่เป็นตัวอักษรอ่านไม่รู้เรื่องยึกยยื้อทั้งหลายนะครับไม่มีนะครับ โอเคครับเพราะการซื้อจริงๆมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะเลยนะฮะฟังก์ชันหลักๆก็คือ ip manager purchase purchase set ปั๊บบันเทิจะไปเรียกแอคชั่นต่างๆทำงานอัตโนมัติไม่ว่าจะ c อ p พิ fail นะครับเรียกอัตโนมัติเลยนะครับเราก็ไปจัดการจะทำอะไรหลังจากที่มันซื้อเสร็จเราก็ทำได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาเราเข้ามาจะสร้างเมนูอะไรต่างๆสร้าง UI ต่างๆอยากจะเช็คก่อนว่าเขาเคยซื้ออะไรไหมก็ใช้พวก i อ Manager is product own ได้นะครับเช็คอยู่แค่นี้ฟังก์ชันหลักๆมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับ3 4ตัวแค่นั้นเองนะครับก็ใช้งานง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนวิดีโอถัดมานะครับก็จะขอยกมาพูดตัวเซตอัพกันเลยนะครับเพื่อจะลองมาดูว่าเซตอัพ2ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกันนิดนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยโดดไปในส่วนของตัวแอดนะครับเพราะของตัวแอดเนี่ยมันจะแตกต่างบ้างนะฮะแตกต่างบ้างซึ่ง อาจจะใช้คลิปของตัวบิลบ็อกมาดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอาประยุควมกันได้นะครับโอเคครับ